คู่รักมาราธอนคบกันนาน8ปีเหตุใดฝ่ายหญิงไม่กล้ารเรียกว่าแฟนอีกหนึ่งรักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีสำหรับคู่ของพระเอกดังมาริโอมาเรอร์กับวานใจสาวจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยนอกจากจะไร้โมเมนต์หวานออกสื่อแล้วยังไร v ้วิแววลั่นระคังวิวาอีกด้วยเพราะหนุ่มโอเพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงภาพที่หวานใจใส่ชุดแต่งงานก็บอกว่าสวยดีแต่ยังไม่รีบไม่ได้โฟกัสจุดนั้น ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีรู้ใจกันเลยยังไม่ได้มองถึงสเต็ปมีครอบครัวหรือแต่งงานแต่อนาคตก็มีคิดไว้ล่าสุดทีมงานข่าวนายเอนเตอร์เทนก็ได้จ่อไม้ถามสาวจันจิพร้อมให้เจ้าตัวเรียกมาริโอว่าแฟนซึ่งสาวจันจิบอกว่าคำนี้ไม่เคยพูดเลยแต่ยกให้พ่อหนุ่มโอเป็นคนที่เรารู้สึกรักและห่วงใยจันจิไม่กล้าพูดคำว่าแฟนโยนให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดก่อนดีกว่าส่วนตัวมองว่ามันก็คือสถานะ ตัวจันจิมองว่าเขาเป็นเบสเฟนมากกว่าก็ดูแลก,กันและกันแบบนี้ไปดีกว่า